วันนี้มารีวิวกล้อง1ตัวครับกล้องมามิยา72กล้องฟิล์มที่ชัดกว่ากล้องดิจิตอลสวัสดีครับผมสุกี้จาก Thailand Lab ครับวันนี้จะมารีวิวกล้อง1ตัวที่ผมชอบมากๆแล้วก็เป็นเจ้าของมาประมาณ2ปีแล้วนั่นก็คือเจ้า Mamiya 72ครับวันนี้เราจะเล่าประวัติของ Mamiya ให้ฟังและจากนั้นจะนำเจ้า Mamiya 72ไปถ่ายให้ดูครับว่ามันชัดกว่ากล้องดิจิตอลจริงหรือเปล่ามาเริ่มที่ประวัติของมันครับบริษัทมามิยาก่อตั้งขึ้นในปี1940จุดเริ่มต้นของบริษัทมามิยานั้นก็ไม่ต่างอะไรจากบริษัทกล้องญี่ปุ่นก็คือก๊อปกล้องทางฝั่งของพวกเยอรมันยุโรปมาแล้วก็ผลิตเป็นกล้องของยี่ห้อตัวเองที่ญี่ปุ่นแล้วก็ราคาถูกกว่าซึ่งเราจะรู้จักยี่ห้อมามิยากันได้เพราะว่ามันเป็นกล้องที่มีราคาถูกแล้วก็ดีมากๆในตลาดตอนนี้ครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนของบริษัทมามิยาที่ทำให้บริษัทมามิยาโด่งดังขึ้นมาก็เพราะว่าบริษัทมามิยามีวิธีการแก้ปัญหาแนวคิดแบบญี่ปุ่นมากๆสมมุติว่ากล้อง35มมไม่สามารถเปลี่ยนฟิล์มระหว่างม้วนได้เช่นถ่ายไป10รูปแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นฟิล์มอีกตัวนึงบริษัทมามิยาก็ได้คิดค้นขึ้นมาเป็นกล้องรุ่นมามิยาแมกกาซีน35ซึ่งเป็นกล้องเลนส์ไฟเดอร์ที่สามารถเปลี่ยนแมกกาซีนฟิล์มได้เหมือนแมกกาซีนปืนครับและอีกตัวนึงที่ดังมากๆก็คือกล้อง TLR เขาต้องมีเลนส์น่ะติดไว้กับตัวบอดี้เลยใช่มั้ยบริษัทมามิยาก็คิดว่าเอ๊ะอย่างงี้ถ้าเกิดเราทําให้มันสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างงี้เราก็สามารถขายทั้งเลนส์ด้วยขายทั้งบอดี้ด้วยก็เพิ่มยอดขายไปอีกนั่นแหละครับก็เลยทำให้บริษัทมามิยาโด่งดังขึ้นมาเรื่องของอินโนเวชันหรือว่าสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ๆครับตรงนี้แหละก็คือจุดแข็งของมามิยาครับก๊อปเข้ามานะแต่ว่าพัฒนาและทำให้ดีกว่าครับเจ้ามามิยาเฟล็กซี่ก็คือโลไลเฟล็กซ์ที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้กล้องมามิยา RB 67ก็คือกล้องฮัสโซบัตแต่ว่าสามารถถ่ายแนวตั้งก็ได้ถ่ายแนวนอนก็ได้แถมเวลาถ่ายแนวตั้งแนวนอนเนี่ยเราไม่ต้องเอียงกล้องด้วยแค่สลับด้านของแบ็คเท่านั้นเองครับแต่สุดท้ายแล้วจุดเปลี่ยนของบริษัทนี้ก็คือในปี1984บริษัทโอซาวะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายส่งกล้องของมามิยาออกไปขายทั่วโลกได้ถูกประกาศให้ล้มละลายนั่นทำให้มามิยาต้องลดสายการผลิตกล้องลงไปเหลือรุ่นแค่น้อยมากๆครับทางบริษัทก็มาโฟกัสผลิตไปที่กล้องสำหรับมืออาชีพเท่านั้นครับ Inside the Mamiya Quartz CE. You'll find something you won't find inside a conventional camera. A computer. A computer specially designed to make sure the camera is always ready to shoot.และสุดท้ายในปี2006บริษัทมามิยาก็ขายกิจการที่เกี่ยวกับกล้องทั้งหมดให้กับบริษัทที่ชื่อว่า Cosmo Digital Imaging ครับและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของบริษัทมามิยาครับแต่ว่าสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นั้นเจ้ากล้องมามิยา72ผลิตขึ้นในปี1999ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นกล้อง Medium Format Rangefinder ยุคสุดท้ายของโลกแล้วครับคร่าวๆของกล้องมามิยา7ก็คือเป็นกล้อง Rangefinder Medium Format ใส่ฟิล์มขนาด120ให้ภาพที่คมชัดมากๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเจ้ากล้องมามิยา7มาแล้ว1ตัวแต่สเปคก็จะต่างกันไม่มากครับใช้เลนส์ก็ใช้เลนส์เดียวกันสปีดชัตเตอร์ช้าที่สุดอยู่ที่4วินาทีและเร็วสุดอยู่ที่1ส่วน500วินาทีมีระบบ AEL หรือว่าวัดแสงเฉพาะจุดเหมือนกันแต่ที่ต่างจริงๆนั้นก็คือเจ้ามามิยา72สามารถถ่าย Double Exposure ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนเจ้าตัวช่องมองเนี่ยเป็นกระจก Polarize ครับเพราะฉะนั้นจะสามารถโฟกัสได้ง่ายกว่ารุ่น1มากๆครับถอยหลังลงไปอีกก่อนหน้ามามิยา7เนี่ยก็จะมีมามิยา6ครับซึ่งมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันมากๆเลยแต่ว่าเลนส์เนี่ยสามารถหดเก็บลงไปได้เหลือแบนๆแค่นี้เองครับและเจ้ากล้องมามิยา7เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาจากความสำเร็จของมามิยา6ตัวนั้นแหละครับตัวที่ผมมีใส่เลนส์80 f4 ได้ยินว่า f4 แต่อย่าดูถูกมันชนนะครับเพราะว่ามันภาพคมมากๆเลยอย่าหาว่ามูไปดูกันเลยดีกว่าขอแนะนำนางแบบของเรานะครับคุณธัญญาครับแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับ Hello everybody Hi my name is Tanya I'm a performing artist I'm a singer and an actress and a very passionate person I love my life and I love to perform so if you want to get in touch if you want to hang out if you want to do something creative please feel free to contact me at sam thing rays at Instagram and Tatiana Smirnova at Facebook
ธีการใช้กล้องตัวนี้ง่ายโคตรเลยมันมีโหมด A กับ AEL สิ่งที่มันต่างกันน่ะ A กับ AEL ก็คือ A มันจะวัดแสงตลอดแต่ถ้าเกิด AEL อ่ะเราสามารถล็อกแสงได้เวลาเราเล็งไปที่นี้จึ๊บเราล็อกแสงแล้วเราก็รีคอมโพสใหม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะใช้แต่โหมด AEL ตลอดเวลาเลยส่วน ISO อ่ะผมก็ปรับตามฟิล์มเลยทุกอย่างกล้องตัวนี้ฉลาดมากๆครับแล้วก็ที่ผมเล่าว่าถ่ายซ้อนได้ก็คือกดปุ่มตัวนี้อีกอย่างนึงก็คือเลนตัวนี้จะยังไม่สามารถถอดได้นะครับเราจะเห็นว่าไม่สามารถถอดเลนได้เพราะว่าชัตเตอร์มันอยู่ในเลนถ้าเกิดเราเปิดไปมันจะเจอตัวเนื้อฟิล์มเลยเราต้องกดล็อกก่อนล็อกม่านชัตเตอร์ทำอย่างนี้ลืมไม่ได้ใช้นานล็อกปุ๊บถอดเลนได้จะเห็นว่ามีม่านดำๆปิดอยู่แล้วพอเราใส่เลนปุ๊บจะยังกดถ่ายไม่ได้เพราะว่าม่านชัตเตอร์ล็อกไว้อยู่เราก็กดตรงนี้มันจะมีเสียงกริ๊กฟังนะอย่างนี้ก็คือถ่ายต่อได้แล้วครับถ้าเกิดจะชดเชยแสงต้องกดปุ่มลงไปก่อนมือเราจะไม่ลื่นแต่พอกดปุ่มปลดล็อกแล้วอ่ะคือมันลื่นมากแล้วก็นี่ปิดเปิดต้องครับหลักๆก็แค่นี้กล้องไม่มีอะไรมากแต่ถ่ายสวยมากดูรูปสำหรับวันนี้อาจจะไม่ได้มีข้อมูลเยอะแยะมากมายเหมือนคลิปก่อนๆนะครับแต่ว่าอยากจะอวดจริงๆว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องฟิล์มที่คมกว่าดิจิตอลขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปในวันนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราและจะไม่พลาดตอนต่อไปตรงนี้ไปแล้วสวัสดีครับ